ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านไม่ให้อ้างหนาวอ้างร้อนไม่ให้อ้างอะไรอะไรทั้งหมดให้ถือว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาปลอดโปร่งในกายวาจาจิตของเราให้ปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายคนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี้ก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็นคนใดเป็นคนที่โกรธให้คนโน้นคนนี้ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ให้เพ่งให้เห็นทุกข์โทษของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาจึงได้มาเกิดในกองทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภราคะตัณหาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภะตัณหากิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นทุกข์เห็นโทษในกิเลสราคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชราบังคับเรื่อยไปเมื่อเวลาอยู่ในวัยแก่ชราเรื่อยไปนี่แหละก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการสุดแท้แต่ว่ากรรมเป็นของของตนใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุขใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความสุขและทุกข์นี้ไม่มีใครทำให้มันเป็นเรื่องตัวเองทำเอาเองไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทำให้คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญตัวเองทำบาปไว้ก็ได้รับผลบาปบุญนั้นท่านว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านก็ว่าเป็นบุญบุญในการมีชีวิตนี้นับว่าเป็นบุญหลายถ้าตายแล้วก็บุญน้อยมันหมดบุญถ้าตายแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่ได้ทางนั้นท่านจึงว่าเป็นบุญเมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวนาในใจให้เป็นบุญนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลที่เราจะมาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกไหว้พระสวดมนต์ถึงคุณพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบุญอันสำคัญเพราะชีวิตของคนเรานั้นเอาความแน่นอนไม่ได้คิดดูให้ดีคนเราที่เกิดมานี้บางคน
อายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุไม่ถึง10ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง20ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง30ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง40ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง50ปีก็ตายไปเสียก่อนอันความตายนั้นมันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์เรียกว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไปผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตายเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนานี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั้นไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนาก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจไว้เรานึกพุทโธเป็นอารมณ์คำว่าพุทโธก็เป็นอุบายอันหนึ่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขยอสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนานกว่าจะได้บุญกุศลมากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลาย ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญเพียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นทุกข์พ้นร้อนนิพพานังปรมังสุขขังให้ถึงนิพพานอันเป็นสุขสุดยอดก็พอแล้วอันนี้เรียกว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียกว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทธโธคำนี้เราต้องระลึกถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเพียรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความอดความทนมีความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้เราจะมานั่งบริกรรมภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ถ้าใจเรามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติดูที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายมานั่งเมื่อกายนั่งแล้วสมาธิมันไม่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้มีความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระ
ให้คุณพระมาอยู่ในใจให้จิตใจดวงผู้รู้ของเรานั่นแหละระลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รวมเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสโปรดไว้ทั้งมวลทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงฆ์สาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพานก็ให้น้อมนึกลำลึกเข้ามาให้มาอยู่ในใจของเหล่านี้ไม่ให้ส่งใจไปที่อื่นส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกถ้ารวมใจเข้ามาภายในนี่ถูกต้องเพราะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านให้รวมจิตรวมใจน้อมจิตน้อมใจเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในจะเห็นได้ว่าในหลักพระธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ที่ใจให้มารวมที่ใจให้มาอยู่ที่ใจให้มาละกิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ทุกวีทุกวันทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี้ดวงจิตผู้รู้มีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในขณะนี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเราอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอามาเป็นอารมณ์เอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่นความสรรเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สรรเสริญเยินยอว่าดีได้อันความดีชั่วมาจากคนอื่นนั้นเราอย่าไปสนใจให้มาเอาบุญกุศลอันมีอยู่ในจิตในใจของเราคือทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ไปยึดหน้าถือตาไม่ให้ไปยึดตัวถือตนไม่ให้ไปยึดสมมตินิยมอันใดอันเป็นวิสัยของโลกเราจะแก้กิเลสละกิเลสได้จะไปละกิเลสหมดในโลกก่อนนั้นมันไม่ได้ต้องละกิเลสในใจใจนี่มันเป็นตัวกิเลสเป็นมารร้ายอยู่ภายในได้แก่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตโลเลกิเลสโลเลไม่เลิกละคำว่าจิตโลเลกิเลสโลเลนั้นเมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดโลเลขึ้นมาคือถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่โทษกุฏถังเป็นรูปที่ไม่สวยไม่งามเป็นรูปที่ไม่ต้องตาต้องใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจ
ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนั่นคือว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทโธอยู่ในใจนี้ธัมโมสังโฆพระองค์สอนว่าอยู่ภายในนี้อะไรทั้งหมดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอันอยู่สบายภายในใจออกไปแล้วอย่าได้ยื่นมือยื่นใจออกไปถ้าใจมันออกนอกไปก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์นั้นเปรียบเหมือนอย่างร้อนหรือว่าไฟเหมือนโลกเรานี้เป็นไฟลุกอยู่งั้นล่ะใครไปหาไฟมันก็ร้อนโลกสมมุตินี้คือว่าเป็นไฟราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวโพลงอยู่ในหัวใจมนุษย์คนเราถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งอยู่ภายในไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนแล้วจิตใจก็เย็นสบายพุทโธอยู่ภายในพุทธพุทธะถ้าอยู่ภายในใจของเราจริงๆแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจพุทธพุทโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักไม่อยู่กับจิตกับใจภายในนี้ดวงพุทธพุทโธมันมีอยู่เราไปโยกับกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจกับใครกับสัตว์ตัวไหนจิตใจมันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้พากันละทิ้งเสียมาทำจิตทำใจในเวลานี้ให้มีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเรียกว่าโยในใจเรียกว่าโยภายในถ้าโยภายในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูไหนก็ใจสบายทั้งนั้นเพราะว่าโยในใจไม่โยนอกใจออกไปถ้าโยนอกใจก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าฟ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกฝนเมื่อเปียกฝนแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท้านเป็นไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในความทุกข์ความสุขอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ถ้าใจเรามีความมุ่งมั่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวนานั่งก็ภาวนาอยู่ยืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ตาหูจมูกลิ้นกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็ให้จิตใจสงบตั้งมั่นพิจารณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์ไอ้เรื่องจะสุขจิตสุขใจนั้นมันยากอยู่เว้นเสียแต่ผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวกูของกูปล่อยวางได้หมดออกไปแล้ว
จิตใจก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็ใจสบายคือว่าอยู่ในภาวนาใจมันภาวนานึกน้อมเห็นอยู่ในใจเป็นจิตใจไม่มีโลภโทสะโมหะนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่เย็นสบายเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้ระงับดับไว้ไม่ต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเรานั้นจะให้เหมือนกันหมดงามเหมือนกันหมดไม่ให้มีตาบอดตาเหลตาหลิวไม่มีเนี่ยมันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทำมาจึงได้ร่างกายดีใจดีจิตใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตผิดมนุษย์น่ะคือว่าคนใจเสียใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันร้อนไหม้เป็นไฟมอดนรกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายใจมันก็เก็บมาเป็นอารมณ์นั่นล่ะคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติภาวนานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง